ลุ้นหวยแม่พึ่งพี่น้องราชินีลูกทุ่งทำบุญครบรอบ4ปีแม่เล็กอึ้งไฟดับ3รอบรวมตัวพี่น้องพุ่มพวงดวงจันทร์ที่กำแพงเพชรทำบุญครบรอบ4ปีแม่เล็กจิตรหารแฟนเพลงฮือฮาน้องเพชรลวงไหให้โชคขณะวงดนตรีดังแสดงแก้บนเกิดเรื่องแปลกไฟดับถึง3รอบเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่4เมษายน2566ที่พิพิธภัณฑ์เรือนไทยหุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์ตั้งอยู่เลขที่211หมู่10ตำบลศักดิ์งามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครอบครัวราชินีลูกทุ่งเดินทางมาร่วมพิธีทำบุญครบรอบการเสียชีวิตปีที่4ของแม่เล็กจิตรหารอายุ83ปีมารดาของครอบครัวพุ่มพวงดวงจันทร์โดยมีสลักจิตดวงจันทร์จันจวงดวงจันทร์ดวงใจดวงจันทร์และน้องเพชรดวงจันทร์หรือภควัตลีลาเมคินเดินทางมาร่วมการทำบุญกับพี่น้องที่อยู่กำแพงเพชรคือนางบุษกรจิตรหารหรือป้าต้อยอายุ58ปีและเรศหรือนายนเรศจิตรหารอายุ55ปีทำบุญโดยก่อนหน้านี้เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่3เมษายนที่ผ่านมายังมีวงดนตรีพรานเพชรมาทำการแสดงให้แฟนเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ในพื้นที่ได้รับชมพร้อมแก้บนที่ได้บนบานกับราชินีลูกทุ่งว่าหากปี2565ได้งานแสดงครบ100งานจะมาทำการแก้บนครั้งนี้ท่ามกลางแฟนเพลงจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้ขอพรพุ่มพวงดวงจันทร์และชมการแสดงกันอย่างมากมายหวยเด็ดขณะที่ทำการแสดงอยู่นั้นก็เกิดเรื่องแปลกอยู่ไฟในบริเวณงานก็ดับถึง3ครั้งบรรดาพี่น้องคนของพุ่มพวงดวงจันทร์ต้องไหว้บอกกล่าวถึงดวงวิญญาณของพี่พึ่งก่อนโดยเชื่อว่าเป็นการมาสื่อสารรับรู้ของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ได้จากไปเพราะที่จอกำแพงเพชรนานๆจะมีพี่น้องคนในครอบครัวมารวมตัวกันซึ่งเป็นบ้านของมารดาแม่เล็กจิตรหารจากนั้นคนในครอบครัวได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีพบปะแฟนเพลงอย่างสนุกสนานเวทีสลักจิตดวงจันทร์เปิดเผยว่าวันนี้พวกเรารวมตัวกันที่กำแพงเพชรเพื่อทำบุญอุทิศกุศลให้กับแม่เล็กจิตรหารมารดาในโอกาสครบรอบ4ปีการเสียชีวิตวันนี้มีวงดนตรีรำวงย้อนยุคมาทำการแสดงแก้บนกับพี่พึ่งแล้วสมปรารถนาก็เป็นจังหวะเหมาะที่พวกเรามาทำบุญกันด้วยลวงหายดีใจที่มีแฟนเพลงมาต้อนรับและร่วมงานกันมากมายโดยให้น้องเพชรได้จับลูกปิงปองจากหายได้เป็นเลข136เพื่อให้แฟนเพลงและแฟนข่าวได้นำไปลุ้นกันทำให้แฟนเพลงฮือฮาและเชื่อว่าจะเป็นตัวเลขที่ทำให้มีโชคงวดนี้อย่างแน่นอนแต่ขอให้เล่นกันแค่พอหอมปากหอมคออย่าเยอะจนเกินไปลูกศิษย์อาลัยซิ่งหลวงพ่อเฉลียวเกจิดังบางปะหันละสังขารตอนเช้าอย่างสงบลูกศิษย์อาลัยซิ่งพระครูโกศลกัลยาณคุณเกจิดังบางปะหันละสังขารตอนเช้าอย่างสงบสิริอายุ81ปีพรรษา61พระราชทานน้ำหลวงสงศพวันที่6เมษายนนี้เมื่อวันที่4เมษายน66คณะศิษยานุศิษย์วัดอินกัลยาแจ้งว่าพระครูโกศลกัลยาณคุณเฉลียวโกสโลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะหันและอดีตเจ้าอาวาสวัดอินกัลยาเทรานุเถระพระผู้ซึ่งมีจริยาวัดอันงดงามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยท่านละสังขารอย่างสงบเมื่อเวลา 07:89 นวันที่4เมษายน66ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอนครหลวงรวมสิริอายุ81ปี61พรรษาโดยทางคณะสงฆ์อำเภอบางปะหันและวัดอินกัลยาออกกำหนดการในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระ
พระครูโกศลกัลยาณคุณเฉลียวโกสโลในวันพฤหัสที่วันที่6เมษายนนี้เวลา18นาฬิกาณศาลาใหญ่วัดอินกัลยาบ้านลี่และค่ำของวันที่6ถึง12เมษายน66มีสวดพระอภิธรรมศพอุทิศถวายเสร็จแล้วกำหนดบรรจุศพต่อไปเพื่อรอพิธีกำหนดพระราชทานเพลิงศพจึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อกราบขอถวายความอาลัยที่มามติชนออนไลน์เกิดอะไรขึ้นกุ้งพลอยทวดลงสมัครส.ส.บ้านเกิดไม่ล้มความตั้งใจควงคู่เต้มงคลกิจว่ายน้ำข้ามเจ้าพระยาก่อนหน้านี้ทราบกันดีว่านางสาวกนิษฐรินทร์ภัชรภักดีโชติหรือกุ้งพลอยตัดสินใจร่วมงานทางการเมืองกับพรรคไทยศรีวิไลพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนโดยจะลงพื้นที่ที่บ้านเกิดคือเขต2จังหวัดอ่างทองแต่ข่าวล่ามาไวกุ้งพลอยไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วแต่ถึงอย่างไรเจ้าตัวยังขอลุยทำหน้าที่เป็นกรรมการยุทธศาสตร์นโยบายพรรคและรองโฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคแบบเต็มสูบเพื่อประชาชนส่วนสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ได้ลงสมัครส.ส.ในปี2566แล้วนั้นคงต้องรอฟังแถลงจากเจ้าตัวอีกทีส่วนอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะว่ายน้ำทวงเงินเยียวยาล่าช้าที่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยร่วมกับหัวหน้าพรรคเต้มงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์ยังคงมีขึ้นเช่นเดิมโดยเจ้าตัวเชื่อมั่นว่าจะฮือฮากระฉ่อนทั่วประเทศอย่างแน่นอนบอกว่าช็อกส่องไอจีนิวเคลียร์ขณะเพชรจ้าขับรถหรูส่งมีนาเข้ากองประกวดพูดเลยว่าช็อกแต่คือสุดจริงๆส่องไอจีนิวเคลียร์วันเดียวกับที่เพชรจ้าขับซูเปอร์คาร์หรูส่งมีนาเข้ากองประกวดหลังเป็นที่จับตากับเซอร์ไพรส์มิสแกรนด์นครราชสีมามีนารินาเข้ากองประกวดมาแบบสวยปังด้วยรถหรูซูเปอร์คาร์ทำเอาแฟนนางงามที่มาเชียร์ที่กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023วันแรกถึงกับกรี๊ดกันเลยเมื่อเห็นหนุ่มหล่อสารถีอย่างดีเจเพชรจ้าวิเชียรปรากฏตัวมาส่งมีนาเข้ากองประกวดพร้อมเผยความสนิทสนมรู้จักกันมานานน้องประกวดทั้งทีครั้งเดียวในชีวิตที่ชายก็ต้องมาส่งมาให้กำลังใจทำให้หลายคนย้อนไปนึกถึงอดีตภรรยาเคยบอกว่าสาวคนใหม่ต้องช่วยสกรีนให้นั้นเมื่อไปส่องอินสตาแกรมของนิวเคลียร์หันษาวันเดียวกันเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่รัวๆขณะไปเช็คดวงกับอาจารย์อุ๋ยชนิษฐาหมอดูคนดังพร้อมเขียนข้อความด้วยว่าพูดเลยว่าช็อกอาจารย์เข้ามาในหัวหนูใช่ไหมจุลภาคเหมือนมานั่งเมากันมากกว่าค่ะแต่คือสุดจริงๆนอกจากนั้นยังรีโพสต์สตอรี่ของอุ้มลักขณาพี่สาวขณะไปกินอาหารญี่ปุ่นกับคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวล่าสุดก็ยังโพสต์คลิปคุยเล่นกับน้องแมวน่ารักด้วย